ดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกันก่อนนะคะก็ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์ที่คาดการว่าน่าจะเป็นผู้พ่ายแพ้สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็มีการใช้อำนาจทิ้งทวนในหลายเรื่องทีเดียวนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีการสั่งปลดผู้อำนวยการความมั่นคงทางไซเบอร์เนื่องจากว่าผู้อำนวยการรายนี้เนี่ยก็ให้การสนับสนุนเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสอยู่แล้วในขณะเดียวกันมีการคาดการนะคะว่าก่อนที่ทรัมป์จะก้าวลงจากตำแหน่งเขาอาจจะมีการสั่งปลดทั้งผู้อำนวยการทั้ง FBI แล้วก็ CIA ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีความขัดแย้งกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าน่าจะเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองล้วนๆเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับทรัมป์ยังมีแนวทางในการลดกำลังทหารที่ประจำการอยู่ที่อัฟกานิสถานกับอิรักนะครับให้เหลือเพียงแค่ประเทศละ 2,500 นายซึ่งคำสั่งที่ออกมาล่าสุดนี้นะครับไปแย้งกับแนวทางแนวคิดของรัฐมนตรีกลาโหมนายมาร์คเอสเปอร์ที่เพิ่งถูกทรัมป์สั่งปลดก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะคนที่ออกมาให้ความชัดเจนเรื่องนี้นะคะก็คือรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะนายคริสโตเฟอร์มิลเลอร์เขายืนยันนะคะว่าภายในวันที่15มกราคมปี2564คือก่อนที่จะวันที่20จะมีการขึ้นรับตำแหน่งของผู้นำคนใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีการปรับลดจำนวนของทหารสหรัฐทั้งในอัฟกานิสถานรวมถึงในอิรักลงไปค่ะให้เหลือเพียงประเทศละ 2,500 นายเท่านั้นแผนการปรับกำลังทหารเนี่ยเป็นคำสั่งโดยตรงค่ะจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ปัจจุบันในอัฟกานิสถานมีทหารของสหรัฐอยู่สักประมาณ 4,500 นายส่วนอิรักก็จะมีทหารสหรัฐอยู่ประมาณ 3,000 นายด้วยกันนะคะก็เป็นการสนับสนุนกองทัพอิรักในการต่อสู้กับสมาชิกของกลุ่ม IS ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ค่ะและไม่ใช่แต่เฉพาะที่อัฟกานิสถานและก็ที่อิรักนะครับสหรัฐอาจถอนกำลังทหารเกือบทั้งหมดออกจากโซมาเลียด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการถอนกำลังทหารที่ประจำการกระจายอยู่ทั่วโลกโดยสหรัฐมีทหารประมาณ700นายที่ตอนนี้ประจำการอยู่ที่โซมาเลียโดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับกองกำลังท้องถิ่นในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธอัลชาบับซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มอันกออิดะการปรับลดกำลังทางทหารเที่ยวนี้นะครับมีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์สั่งปลดนายมาร์คเอสเปอร์พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเอสเปอร์พยายามที่จะเลื่อนแผนแนวทางการถอนกำลังทหารมาโดยตลอดครับขณะที่เมื่อวานนี้นะคะทรัมป์เองเปิดเผยว่าเขาได้ไล่ออกค่ะนายคริสเกรฟผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์เนื่องจากว่านายคริสเกรฟเนี่ยแสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์กล่าวหาว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแต่ว่านายเกรฟร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและกรรมการการเลือกตั้งสหรัฐเองยืนยันนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสก็สร้างความไม่พอใจให้กับทำเนียบขาวเป็นอย่างมากเมื่อเขาเผยแพร่บทความเรื่องการควบคุมข่าวลือผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานซึ่งก็มีเนื้อหาหักล้างข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลเท็จที่มาจากทรัมป์นี่แหละค่ะก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะพ้นจากตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้านะคะก็เขาอาจจะปลดนางจีน่าแฮสเปลผู้อำนวยการ CIA และอีกคนก็คือนายคริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการ FBI ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความขัดแย้งในการทำงานร่วมกับทรัมป์มาแล้วหลายเรื่องด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ